วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับโบอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาสอนนะคะแต่งโทนรูปนะคะเป็นโทนของงานแต่งอะเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยเป็นโทนของงานบวชใช่ไหมโทนนี้นะคะจะเป็นโทนของงานแต่งที่เป็นสีออกชมพูนิดนึงเป็นแบบหวานเลยอ่ะเรามาดูนะคะ before เนี่ยก็จะเป็นสีนี้เนาะก็จะเป็นแบบสีแบบน่ารักเลยนะคะถามว่าหลังกล้องถือว่าสวยไหมทาราโบก็รู้สึกว่าภาพอะเขาสีสวยแล้วแต่ว่าเรามันก็เป็นนักแต่งรูปอยู่ด้วยนะสีแกเราก็เลยจะต้องแต่งอีกนะคะชีวิตเรามันยังไม่พอรูปมันสวยแล้วจริงแต่ว่าเราจะต้องแต่งอีกยังไงเราก็ต้องแต่งอีกแกโอเคโทนนะคะ after ก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาแต่งไปพร้อมกันนะคะว่าจะต้องใช้ตรงไหนบ้างนะคะอะไรที่เราจะต้องปรับแต่งยังไงโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะก็กลับไปที่เริ่มต้นก่อนโอเค before เนี่ยต้นฉบับรูปนี้นะคะก็คือถ่ายแบบนี้เลยแสงเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เนาะไม่ได้ว่าดีมากขนาดนั้นแต่ก็ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้อันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูที่แสงก่อนเลยกดเข้าไปที่แสงเลยค่ะทุกคนแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาทำการปรับที่การรับแสงนะคะอันนี้เนี่ยเราจะไปที่-54ค่ะโอ้ยเกินตั้งไอแพดแป๊บอันนี้นะคะเราจะไปที่-54ค่ะจะถึงไหมเราวันนี้55ละกันถือว่านุ่มลมการรับแสงนะคะไปที่-54ค่ะต่อไปนะคะคอนทราสต์เนี่ยเราจะไปที่-50ค่ะไปกันเลยบวก50ไปเลยโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปที่ไฮไลท์ค่ะไฮไลท์เนี่ยเราจะใช้ที่-78ค่ะได้ไหมเอ่ยทุกคนต่อไปนะคะเป็นเงาค่ะเงาเนี่ยเราก็จะไปที่-100เลยนะคะอันนี้ไม่ต้องกะเลยบวกไปเลยค่ะให้เต็มที่เห็นไหมว่าภาพเนี่ยมันเราดรอปแสงลงมานิดนึงเพื่อที่เราจะทำให้เขาเนี่ยเป็นแบบสีนวลใช่ไหมสีแบบออกนวลเพราะฉะนั้นรูปเนี่ยมันก็จะต้องแบบมีดีเทลที่มันชัดขึ้นเพราะฉะนั้นเงาเนี่ยโบก็จะเพิ่มให้เงาแบบเต็มเลยต่อไปเป็นสีขาวค่ะสีขาวเนี่ยจะบวกไปที่16ค่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะเป็นสีดำสีดำเนี่ยเราก็จะให้ไปที่-100เลยนี่ถ้าเราไปทางซ้ายเนี่ยภาพก็จะมืดมากใช่ไหมพอทีนี้เราก็จะบวกไปทางขวาเพื่อให้รูปเนี่ยมันชัดขึ้นนะคะสีดำมันจะได้หายไปก็จะเป็นบวก100นั่นเองต่อไปตรงแสงเราเสร็จแล้วนะคะเราจะไปกันที่สีค่ะทุกคนไปที่สีนะคะสีเนี่ยเราจะบวกมาที่อุณหภูมิก่อนอุณหภูมิเราจะบวกไปที่10ค่ะรูปก็จะได้ออกมาทางแบบโทนเหลืองๆแล้วต่อไปเป็นการแต้มสีนะการแต้มสีนะคะจะอยู่ที่-15ค่ะเนี่ยก็ iPad เป็นแบบเนี้ยต้องซื้อปากกาแล้วป่ะลบ15ต่อไปความสดของสีนะคะจะอยู่ที่-13ค่ะก็ทำไปทำมาแล้วก็บวกเพิ่มลดอยู่ไม่ได้ไปไหนสักทีความอิ่มของสีถ้าบวกไปทางนี้เนี่ยสีมันก็จะเพิ่มอิ่มไปทางเหลืองมากขึ้นเพราะว่าอุณหภูมิเรามันเหลืองแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปที่-11ค่ะเราอยากให้ภาพเนี่ยมันซอฟลงมาเราไม่อยากให้มันเหลืองขนาดนั้นต่อไปจะเป็นการมิกสีนะคะถ้าอันไหนที่เราข้ามเนี่ยก็แปลว่าเราไม่ได้ขยับหรือไม่ได้เปลี่ยนอะไรเพราะฉะนั้นเราจะไปที่สีส้มเลยค่ะสีแดงเราจะเว้นว่างไว้ก่อนนะไม่ได้ทำอะไร
เฉดสีนะคะเราจะไม่ได้เปลี่ยนเนาะเราจะไปเปลี่ยนที่ความอิ่มของสีความอิ่มของสีเนี่ยเราจะให้ไปที่ลบ16ค่ะโอเคทันไหมเอ่ยต่อไปความสว่างนะคะจะอยู่ที่บวก35ค่ะไปทางขวานะคะถ้าขวาคือบวกซ้ายคือลบนั่นเองบวก35โอเคภาพเริ่มแตกต่างแล้วใช่ไหมนี่ก็จะแบบเริ่มมีความละมุนตุ้นแล้ว1ต่อไปจะเป็นสีเหลืองมิกซ์สีเหลืองกันค่ะสีเหลืองเนี่ยความอิ่มของสีจะอยู่ที่ลบ26ค่ะและความสว่างอยู่ที่บวก37นั่นเองเราจะแก้นะเมื่อกี้เห็นไหมว่ามันยังเหลืองอยู่เราแก้ให้เหลืองเนี่ยมันเราแก้สีเหลืองนะคะให้มันออกมาทางสีชมพูแล้วก็คือแบบเราลบสีเหลืองเราลบความอิ่มของสีเหลืองออกไปโอเคทุกคนเจ็บคอแล้วต่อไปสีอื่นเราไม่ได้แก้แล้วนะคะตอนนี้ภาพเราสวยแล้วสวยเราจริงเราจะไปที่เอฟเฟกต์ของการแต่งภาพนะคะอันนี้เราจะไปทำให้พื้นผิวของเราเนี่ยมันมีความชัดขึ้นถ้าไปทางซ้ายเนี่ยภาพมันจะนุ่มนวลแบบพื้นผิวก็จะนวลนวลหน่อยถ้าไปทางขวามันก็จะชัดขึ้นแบบเข้มเลยเห็นไหมแต่อันนี้เราจะให้เข้มแต่ไม่ได้ให้เข้มขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราจะบวกไปที่12ค่ะโอเคให้มันดูแบบชัดเส้นผมชัดอะไรชัดอะไรนู่นนี่นั่นนิดหนึ่งแค่นิดหนึ่งไม่เยอะต่อไปเป็นความชัดค่ะความชัดเนี่ยเราจะลดลงมาหน่อยให้ไปที่ลบ25ไม่ถึง25ทำไมอ่ะทำไมไม่มีที่กดแบบให้แบบพิมพ์เลขเลยอ่ะโอเคตอนนี้นะคะรูปของเราก็ถือว่าสวยแล้วแต่เรายังสวยได้อีกจะไปที่ความคมชัดค่ะความคมชัดเราเอาไปที่เดิม16และจุดรบกวนที่17การลบจุดรบกวนเนี่ยคือการเนี่ยถ้าเราเพิ่มไปที่100หน้าเราจะเนียนมากไม่มีจมูกไม่มีอะไรเลยมันจะไปที่อะไรนะเมื่อกี้17โอเคหลังจากนั้นนะคะเราจะไปที่แสงเหมือนเดิมโอเคเราจะไปที่สีขาวก่อนอันดับแรกนะคะดังนั้นเราก็จุดที่ดูตารางเราจะมีตารางให้นะคะเราก็ดูที่ตารางว่าเราจะดึงตรงไหนภาพนี้เนี่ยเราจะดึงขึ้นนิดนึงแล้วก็ตรงกลางเราจะดึงลงนิดนึงอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะสอนยังไงดีอันที่เป็นเส้นอะแล้วเราก็ไปที่สีน้ำเงินเลยจุดที่จุดกลางตรงนี้แล้วก็มีจุดนี้จะโค้งขึ้นไปนิดนึงนี่ก็คงขึ้นไปนิดนึงจะเรียกว่าปรับตามใจชอบไหมอ่ะคือสีตรงสีที่เป็นดึงอ่ะสีที่ดึงอ่ะจะเป็นแบบการผสมสีการแยกสีการแบบดึงสีมันใช้ได้เยอะมากเลยนะแบบย้อมสีให้มันสวยก็ได้แบบเป็นแบบโทนฟิล์มโทนอะไรเงี้ยก็สามารถทำตรงนั้นได้ตรงนี้ได้เลยคือมันดึงแล้วเราก็แบบเราสามารถทำยังไงก็ได้เลยอ่ะมันสวยนะทุกคนเราต้องไปหัดทำอันนี้คือโบก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่นะเรื่องแบบผสมสีอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยดึงมาปุ๊บมันเขียวแล้วแล้วสักพักมันก็แบบดึงไปทางนั้นก็เป็นสีน้ำเงินเลยอะไรเงี้ยมันก็ยากนิดนึงเสร็จแล้วนะคะโทนของวันนี้ก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่ before แล้วก็เป็นถามว่า before เราสวยไหมตอบว่าสวยแต่ after เราสวยกว่าสวยแบบสวยหวานสวยแบบสวยหวานงานแต่งแบบหวานยิ้มกลุ้มกลิ่มแบบหวานก็คือสวยสวยมากชอบมากโทนนี้แบบเหมือนเดิมถ้าสมมติว่าเราจะ copy เรากดที่จุด3จุดหลังจากนั้นเรากดคัดลอกค่ะให้เราก็ดูเนาะตรงถ้าสมมติว่าบางทีเนี่ย
บางทีนะมันอาจจะก๊อปปี้ได้ไม่หมดเราต้องดูตรงนี้ตรงที่มีติ๊กถูกอ่ะถ้าติ๊กถูกอ่ะมันติ๊กครบที่เราต้องการมันก็สามารถที่จะก๊อปปี้แล้วก็ไปวางได้เลยแต่ว่าบางทีถ้าสมมติว่าอ่ะมันหายอันนี้มันหายแล้วเรากดปุ๊บแล้วเราไปวางที่รูปอื่นก็จะได้ไม่เหมือนรูปนี้นะทุกคนเพราะฉะนั้นตอนที่คัดลอกก็ต้องดูด้วยเราเอาแสงด้วยนะอย่างเงี้ยเราเอาแสงของรูปนี้ด้วยนะถ้าเราจะเอาครอบตัดก็คือเราจะเอาขนาดของรูปนี้พอไปวางกับรูปอื่นรูปอื่นมันก็จะอาจจะหดเพราะฉะนั้นเราต้องมากลับดูว่าเราไม่ต้องติ๊กครอบตัดอะไรเงี้ยแค่นี้เรียบร้อยก็จะได้รูปนี่แล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปก๊อปแล้วก็ไปวางแบบกดแล้วก็วางได้เลยเรามาดูสินี่เป็นรูปก่อนนะเราก็กดแล้วก็วางเข้าไปเลยนี่เห็นไหมเพื่อนเก่งมากค่ะทุกคนโอเควันนี้นะคะก็มีแค่เท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าสมมติว่าใครที่สนใจนะชอบแล้วก็ชอบสีรูปที่โบแต่งเนี่ยก็สามารถติดตามได้ใน Facebook นะคะแล้วก็ Instagram ได้เลยถ้ามีอันไหนแบบรูปไหนที่แบบสวยแล้วก็แบบอยากให้มาแต่งให้ดูนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็แบบส่งเข้ามาได้นะว่าแบบเอ้ยในรูปใน IG พี่โบรูปใน IG โบรูปนี้น่ารักมากเลยแบบแต่งให้หน่อยได้ไหมสอนแต่งให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะคะสำหรับใครนะคะที่ติดตามอยู่นะคะตั้งแต่แบบแต่งรูปอันเก่าๆเนี่ยก็คือแบบขอบคุณมากเลยแล้วก็ไม่คิดว่าการแต่งรูปอันนั้นนะคนจะดูเยอะขนาดนั้นเนาะก็วันนี้นะคะไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย